ร้องเพลงบนเวทีซึ้งขึ้นไหมครับปกติครับผมร้องร้องเต็มที่อยู่แล้วร้องต้องซึ้งอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วแตกต่างกันอารมณ์ในการร้องเลยครั้งที่แล้วคือครั้งไหนครับก่อนหน้านี้ว่าไม่มีความรักกับเราทำงานเราทำเต็มที่อยู่แล้วร้องเพลงเป็นเพลงรักเราก็ต้องร้องให้มันอินที่สุดโดนแซวเพราะว่าฉะนั้นก็ทำเต็มที่อยู่แล้วอินเนอร์มากรู้สึกงั้นเหรอครับอินเนอร์มากเลยมันร้องเพลงรักพอขึ้นถ้าจะรู้สึกอย่างนั้นก็แล้วแต่อะไรครับแต่ก็ถ้ามันดีก็ดีหมดนะครับที่ผ่านมาเรียกว่าโดนแซวจะเสียทรงเลยไหมคะก็เสียนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้ผมโอเคแล้วผมเท่กลับมาเท่เหมือนเดิมนะครับคิดคนรอบตัวทำไปเยอะไหมครับกับการที่เราบอกว่าเขาผมว่าเราปวดตัวแล้วก็มีบางคนก็เซอร์ไพรส์ครับว่าผมก็ไม่ได้แบบไปตั้งหน้าตั้งตาบอกคนอะไรเงี้ยกับวีว่าไงบ้างคะหลังจากที่ก้าวให้สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วได้คุยกันไหมว่ายังไงกันก็คุยกันครับก็คุยกันใช่แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ดูแล้วอะไรเงี้ยก็แซวเราไหมก็แต่ผมว่าคุยปกติครับไปไหนมาไหนคนถามเยอะขึ้นไหมคะอ๋อใช่ครับก็เป็นพูดหน้าที่ไม่กล้าจริงๆการเรียนรู้ระหว่างเราสองคนมันเป็นยังไงบ้างพูดหน้าเลยกล้าหน้าขึ้นไหมคือผมไม่มองว่ามันเกี่ยวกันนะครับเรื่องของสองคนก็คือสองคนอะไรเงี้ยส่วนเรื่องของแบบว่าคนภายนอกจะรู้จากข่าวหรืออะไรมันไม่เกี่ยวกับอย่างแรกแท้ของเราสองคนโอเคไหมครับไปด้วยกันได้ไหมอะไรด้วยกันได้ไหมก็ต้องดูกันนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนแต่คนก็มองว่าแบบทั้งสองคนมีแบบมีมุมติดๆเหมือนกันอะไรเงี้ยหลายการหลายคนก็มองว่าอารมณ์ศิลปินเหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนก็มีโลกส่วนตัวหมดแหละครับแล้วผมก็แนะนำให้มีด้วยนะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่ผมหรือว่าใครแบบที่นี่ผมหมายถึงคนที่ดูอยู่ทุกคนในโลกใบนี้มันเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเองเราต้องการอะไรเพราะเรามีโลกส่วนตัวอะไรเข้ากันได้ใช่ไหมทั้งสองคนเลยอะไรเงี้ยผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอันนั้นหรือเปล่าหรือว่าก็เป็นว่ามันไม่ได้ก็ได้ครับการพูดคุยเยอะมากเลยปกติดีครับปกติดีครับอย่างรักครั้งนี้คุณแม่เราว่ายังไงบ้างไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ก็คือปกติถ้าเรื่องแบบนี้ก็แม่เขาจะให้ผมเป็นคนเลือกเองเลือกของทางเดินของเราเองอยู่แล้วใช่แต่ว่าวีก็มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่แล้วเนาะครับผมชุดเยอะเลยไม่ลองพูดอะไรไม่ต้องมาเจอกันเลยโมเมนต์กันเลยเขาเป็นเพลงไม่ตรงวีเองอะไรเงี้ยค่ะจริงผมก็ว่าก็ถามเขาก็ได้อะไรเงี้ยไม่เจอเขาว่าสิไม่เจอเขาเจอแต่ก้าวเพราะดูปกติดีนะทุกอย่างโอเคแล้วคุณแม่ว่าไงบ้างคะกับบีน่ารักไม่ชมไหมหรือว่าเอ็นดูโอเคครับโอเคครับใช่โอเคเพราะว่าเขาคือเขาเคยเห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำงานกันเนาะมันด้วยกันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเหมือนลูกรักใครแม่ก็รักด้วยอะไรประมาณนี้ได้ไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วกับก้าวไปเจอครอบครัวน้องบีอะผมมาอยู่แล้วเจอแล้วก็มีผมก็เคยเจออยู่แล้วใช่เดี๋ยวเขาครอบครัวเขาปลื้มเราด้วยเนาะใช่ไหมขอคุณยายใช่ไหมใช่ครับครับผมมองว่ามีโอกาสได้เจอคุณยายไหมผมก็หวังว่าเขาจะดีใจครับมีโอกาสได้เจอได้ไปคุยกับคุณยายเขาอยู่ต่างจังหวัดนะครับเขาแบบมีเอ่ยปากอยากชวนไปหรืออะไรนี้นะอะไรนะครับไปโรงเรียนไปอยากชวนไปหาก็ถ้ามีโอกาสครับเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตได้ไหมคะก้าวคุณยายก็ปลื้มแล้วก็ได้มาร่วมงานกันจนแบบพัฒนาสัมพันธ์เป็นกรรมเทพให้เรายิ้มไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆก้าวเป็นเถื่อนเนาะไม่ชินกันเถื่อนเพราะว่าแบบว่าเสียโซ่เวลาคนแต่ว่าสัมภาษณ์แล้วก็เราก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงครับก็ปกติครับก้าวคาดหวังกับความรักครั้งนี้แบบไหนครับผมไม่ได้คาดหวังกับอะไรเลยหมายถึงว่าทุกเรื่องนะครับคือเราก็ทำให้มันเต็มที่ทุกเรื่องจะงานจะส่วนตัวจะอะไรก็ตามเนี้ยครับแล้วก็หวังว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับทุกคนที่เรารักแล้วก็รักเราครับพอเปิดตัวอย่างนี้มันทำให้อึดอัดขึ้นไหมหรือยังไงโดนจับตามองโดนถามเยอะหรืออะไรก็มันก็อาจจะมี
คนที่รู้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็อย่างที่บอกผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้แบบปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดแบบขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตัวของเราปกติครับแล้วก็มีเวลาไปไหนไปเที่ยวด้วยกันหรือเปล่าก็คือปกติไม่ปิดบังปกติครับแค่ไม่ได้ลงรูปให้แบบว่าวิวกันเท่าไหร่ผมว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแบบที่จำเป็นนะก็ผมไม่ได้แบบตั้งกฎหรืออะไรเลยเราแค่แบบแต่โอเคใช่ไหมถ้าไปด้วยกันแล้วแบบว่าอาจจะมีแบบคนเห็นถ่ายรูปถ่ายรูปเราหรือโฟกัสเราเอากล้องขึ้นมาถ่ายอย่างเงี้ยเราโอเคไหมฮะก้าวก็ต้องผมจะเรียกว่าอะไรดีก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าแบบผมหมายถึงเอาแค่ผมนั่งเอืออยู่แล้วก็แบบมีคนกองมาถ่ายอันนี้ก็ผมว่าผมว่าเวลาเราไปอย่างไรด้วยกันก็เอาตัวมากขึ้นแอบถ่ายบ้างอะไรบ้างอะไรก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยจริงๆอันนี้ส่วนตัวผมนะผมก็ไม่ได้ชอบแบบคนแอบถ่ายขนาดนั้นก็คือไม่ได้แบบถึงขนาดว่าแบบโอ้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเข้ามาขอถ่ายกันตรงๆแบบส่วนตัวผมเองผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเหมือนว่าอย่าลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวเรามากอะไรประมาณนี้ไหมครับก้าวสมมติเราไม่คือมันก็จะว่าส่วนตัวไม่ได้อยู่แล้วเพราะถ้าหล่อไปข้างนอกมันก็คืออย่ามาปาราซีว่างั้นเถอะไม่คือไม่ได้ห้ามด้วยนะคือแบบว่าถ้าขอถ่ายเลยก็ได้มันไม่ต้องแอบถ่ายก็ได้อะไรเงี้ยก้าวตอนนี้สถานะคือเราเรียกว่าแฟนได้แล้วนะเราก็มีชัดเจนขนาดนั้นแล้วไหมครับก็คบกันครับอันนี้คือชัดเจนมาตั้งแต่แรกก็ไหมหรือว่าเพิ่งจะขยับสถานะมาคะพี่ก้าวแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละครับตอนนี้ครับดีนะคะตอนนี้ผมแฮปปี้เนาะพูดครับผมจะมีทำอะไรร่วมกันไหมคะแบบจะมีโปรเจกต์อะไรทำด้วยกันไหมไม่ทราบเหมือนกันครับใช่ครับยังไม่มีคิดกันก้าวถ้าสมมติว่ามีคนมาติดต่อออกอีเวนต์คู่นี่เราโอเคไหมเซฟไหมออกงานคู่กันดีก็จริงๆก็เรื่องงานเราก็คิดว่าแบบต่างคนก็ต่างทำงานของเรานะผมก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นก็ลองดูกันไปแล้วครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นเรื่องงานก็เราก็ต่างคนต่างทำอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าปีใหม่มาไปเขาดาวไปเที่ยวไปทริปไปอะไรด้วยกันมาครับผมเป็นพิเศษปีใหม่แล้วครับหรือว่าอยู่คนเดียวหรือว่าไปกับเขาหรือว่าจะไปทำงานไหมครับทำงานใช่ครับผมมีอะไรไหมพี่เป็นกำลังใจให้พี่กำลังใจให้ขอบคุณครับเอ็นดูก้าว